เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับและนี่ก็คือเกม Ragnarok Tactics นะฮะวันนี้ผมจะมานำท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาพบกับสิ่งใหม่ๆนะฮะซึ่งนั่นก็คือเลเวล81นะฮะบอสล่าสมบัตินะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระดานล็อกอินรายเดือนผมจะพาไปดูกระดานล็อกอินรายเดือนก่อนละกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะฮะกระดานล็อกอินรายเดือนเนี่ยเดือนใหม่นะครับหลังจากที่จบเดือนแรกนะที่ได้เพชรแดงเม็ดสุดท้ายขึ้นเดือนใหม่มาเราก็จะพบกับกระดานนี้นะครับซึ่งพอดูของแจกแล้วนะฮะค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าได้น้อยคือน้อยกว่าเดิมพอสมควรเลยคือเกินครึ่งอ่ะนะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันไม่ควรจะน้อยกว่าเดิมด้วยไหมคือมันเดือนที่2แล้วอ่ะนะครับคือไม่เท่าเดิมก็ต้องมากกว่าเดิมนิดนึงแต่อันนี้มันน้อยกว่าเดิมผมว่าผมไม่รู้ว่าทางด้านคนที่แบบเขาพัฒนาบริหารเกมเนี่ยเขาคิดยังไงนะทำไมเขาถึงให้น้อยกว่าเดิมก็เดี๋ยวผมว่ารอดูฟีดแบคแล้วกันคือก็มีหลายคนที่ขึ้นเดือน2แล้วก็เริ่มบ่นแล้วว่าเอ้ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าคือถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยอย่าเอาไปเทียบกับเกมที่เปิดนานแล้วนะครับเพราะว่าเกมที่เปิดนานแล้วมักจะแจกเยอะกว่าอยู่แล้วแหละโอเคถ้าเทียบกับ7 Night นะครับ7 Night ช่วงต้นๆเนี่ยก็แจกไม่ต่างจากนี้สักเท่าไหร่นะผมถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็เล่น7 Night ตั้งแต่วันที่2เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะว่าโอเคเดือนนี้อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่ถ้าเดือนหน้าอาจจะมีอะไรพัฒนามากกว่านี้ก็ กัดฟันกันไปโอเคไปเข้าเรื่องนะครับผมถึงบอสล่าสมบัติกันดีกว่านะครับผมบอสล่าสมบัติเลเวล81นะฮะก็คือตัวมายานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของบอสเนี่ยตีไว้3ล้าน9นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองจัดทีม2แบบก็คือทีมแบบมืดล้วนให้คุณได้เห็นสกิลบอสก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาแสงมืดมาตีนะครับผมโอเคมาดูกันฮะมาดูกันว่าผมจะตีได้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมไม่ชัวร์เลยว่ามันจะได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวนะผมหาดาร์คอิลูชันอีกตัวไม่เจอโอเคเอาเซตนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะมืดล้วนนะครับผมคือผมปั้นมืดไว้แค่นี้ว่างั้นเถอะสำหรับตัวที่มีเลเวลส่วนไอ้หมานี่ก็เป็นตัวเติมแล้วกันนะฮะตัวแถมมาดูกันนะกำมันทันแย่งใส่สกิลอะบอสก็มีสกิลโยนพิษลดแอตแทกและเอ็มแอตแทกนะครับดังนั้นเนี่ยเราน่าจะตีเบาลงพอสมควรแต่บอสเป็นกระดาษนะครับก็คือก็จะทำให้เผากรรไกรใครที่ปั้นกรรไกรไว้เนี่ยน่าจะตีแรงขึ้นระดับหนึ่งนะครับผมมีลดดีเฟนซ์ด้วยนะดูจากเมื่อสักครู่แล้วก็ใส่นะครับผมเนี่ยวิ่งวนนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งตีครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยแหละลดแอตแทกอีกครั้งหนึ่งครับบอสตีจะบอกว่าตีไม่แรงก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมเนี่ยใส่สกิลติดมืดให้บอสแต่ว่าถ้าดูจากสกิลบอสแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากบอสเลเวล70บวกบอสเลเวล70บวกอย่างเช่นชิซี่เนี่ยมันสกิลมันแรงเนื้อออกไหมคือนอกจากสกิลมันจะปวดเราแล้วเนี่ยสกิลมันยังแรงขนาดที่ฆ่าเราได้แต่ว่าบอสมายาตัวนี้เนี่ยสกิลมันไม่ได้แรงแต่ว่ากลายเป็นว่าสกิลมันเนี่ยป่วนซะมากกว่าอย่างลดอเมจอย่างเงี้ยนะครับผมแจกวิ่งอย่างเงี้ยนะครับผมลดดีเฟนซ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่อันสุดท้ายก็จะเป็นลดอเมจอีกครั้งหนึ่งกับเพิ่งเริ่มปล่อยพิษเองเห็นไหมนะครับเอามาดูว่าผมตีได้เท่าไหร่นะครับผมตีได้4ล้าน5เนี่ยแรงกว่าเจ้าของบอสอีกนะผมไม่รู้ว่าเจ้าของบอสนี่มันใช้ทีมอะไรตีคือเลเวลเยอะกว่าผมเยอะเลยแล้วทีมเขาก็เก่งกว่าผมด้วยนะคือไปดูทีมเขาหน่อยแล้วกันนะคือตอนนี้เขาอยู่ที่2เซิร์ฟนะครับผมเนี่ยคือทีมเขาแบบคือเขาก็น่าจะเก่งกว่าผมอะนึกออกไหมแต่แบบเอ้ยทำไมตีบอสได้น้อยกว่าอาจจะจัดทีมผิดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนทีมนะครับเป็น
หกมืดสี่แสงดูนะครับผมก่อนหน้านี้ผมตีได้สี่ล้านห้าถูกไหมถ้ามากกว่าเดิมแปลว่ามันต้องมากกว่า9ล้านต้นๆ นะครับผม ขอดูเปอร์เซ็นต์บอสหน่อยแล้วกันฮะจะได้รู้เลือดคร่าวๆของบอสได้นะครับตอนนี้34%นะไม่รู้ว่าจะมีคนมาตีพร้อมผมหรือเปล่านะโอเคก็คือเจ้าไคลี่ผมเนี่ยมันยังตีเบาอยู่ดังนั้นผมจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าแครี่ผมยังจิ้มแค่20,000อยู่นะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีได้แรงกว่าเดิมไหมนะฮะน่าจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่าเอ๊ะไม่สิเหมือนจะแรงกว่าเดิมนิดเดียวนะหรือเท่าเดิมก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับแรงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวจริงๆบอสเลือดลดมา9%นะครับดังนั้นเนี่ยบอสน่าจะเลือดประมาณ40เท่าไหร่ล่ะ47ล้านประมาณนั้นนะ47 48ล้านนะครับผมก็คือเลือดบอสถ้าใครอยากตี4ดาบให้ตายต้องตีได้ดาบแล้วประมาณ10ล้านนิดๆซึ่งก็ยากนะฮะยากมากพอสมควรนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือบอสตัวใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นตัวแรกหรือตัวที่2นะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีคนอื่นเปิดบอสอีกตัวเจอนะฮะคือคนนี้เนี่ยเลเวลมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับ81ของผมเพิ่ง77ก็อีกหลายวันเลยอย่างต่ำก็ประมาณ4-5วันเลยนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวถ้าผมเปิดบอสด้วยตัวเองได้ก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวบอสอีกตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเตรียมตัวนะฮะที่จะรับมือนะครับเจ้าบอสมายาตัวนี้ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหามากเพราะดูจากสกิลบอสแล้วเนี่ยไม่ได้โจมตีเราโดยตรงแต่ว่าเป็นการลดดาเมจซะมากกว่านะครับผมซึ่งเป็นกระดาษด้วยดังนั้นเราที่เป็นเผ่ากันไกลด้วยส่วนใหญ่คนจะเล่นกันไกลอยู่แล้วถูกไหมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใครเล่นเต่าก็น่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเต่าเป็นค้อนถูกไหมอ่ะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ